เรื่องอนาถบินทิกะครหาบดีเสียชีวิตแล้วเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแล อนาถาบินทิกะคฤหบดีป่วยทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนักจึงเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามาเถิดพ่อมหาจำเริญพ่อจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับแล้วจงถวายบังคมพระบาทพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงก้าวตามคำของเรา แล้วจงกาบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอนาถบินทิกะครหาบดีป่วยทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนักขอถวายบังคมพระบาทพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงก้าวอันหนึ่งจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรยังที่อยู่แล้วจงกาบเท้าท่านพระสารีบุตร ตามคำของเราและเรียนอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอนณาถาบินทิกะคฤหบดีป่วยทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนักขอกราบเท้าท่านพระสารีบุตรด้วยเสียงก้าวและเรียนอย่างนี้อีกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญโอกาสเหมาะแล้วขอท่านพระสารีบุตร จงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของอนาถบินทิกะคฤหบดีเถิดบุรุษนั้นรับคำอนาถบินทิกะคฤหบดีแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอนาถาบินทิกะคฤหบดีป่วยทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนักขอถวายบังคมพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงก้าวต่อน,นั้นเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรอย่างที่อยู่กราบท่านพระสารีบุตรแล้วนั่ง ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วจึงเรียนท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอนาถบินที่กะคฤหบดีป่วยทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนะักขอกราบเท้าท่านพระสารีบุตรด้วยเสียงกล้าวและสั่งมาอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญโอกาสเหมาะแล้ว ขอท่านพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของอนาถบินทิกะคฤหบดีเถิดท่านพระสารีบุตรรับนิมนต์ด้วยดุษณีภาพครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรนุ่งสบงทรงบาทจีวรมีท่านพระอานนท์เป็นปัจชาสมณนะเข้าไปยังนิเวศ ของอนาถบินทิกะคฤหบดีแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้พอนั่งเรียบร้อยแล้วจึงกล่าวกับอนาถาบินทิกะคฤหบดีดังนี้ว่าดูกระคฤหบดีท่านพอทนพอเป็นไปได้หรือทุกขเวทนาทุเราไม่กำเริบปรากฏความทุเลาเป็นที่สุด ไม่ปรากฏความกำเริบละหรืออนาถาบินทิกะคฤหบดีจึงเรียนท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญกระผมทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริบไม่ทุเราปรากฏความกำเริบเป็นที่สุด ไม่ปรากฏความทุเลาเลยข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญลมเหลือประมาณกระทบขม่อมของกระผมอยู่เหมือนบุรุษมีกำลังเอาของแหลมคมทิ่มขม่อมกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริบไม่ทุเราปรากฏความกำเริบเป็นที่สุด ไม่ปรากฏความทุเราเลยข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญล้ลมเหลือประมาณเวียนศรีศรษะกระผมอยู่เหมือนบุรุษมีกำลังให้การขันศรีศรษะด้วยชนอกนั่นกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักํกำเริบไม่ทุเราปรากฏมีความํำเริบเป็นที่สุด ไม่ปรากฏความทุเลาเลยค่าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญลมเหลือประมาณปั่นป่วนท้องของกระผมอยู่เหมือนคนฆ่าโครหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ฉลาดเอามีดแล่โคอันคมควานท้องกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนัก กำเริบไม่ทุกเราปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเราเลยข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญความร้อนในกายของกระผมเหลือประมาณเหมือนบุรุษมีกำลังสองคนจับบุรุษมีกำลังน้อยกว่าที่อวัยวะป้องกันตัวต่างๆแล้วนาบ ยางในหลุมฐานเพลิงกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริบไม่ทุเลาปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเลาเลยดูกะระเขรหาบดีเพราะฉะนั้นแลพึงสำเนียกอย่างนี้ว่า เราจักไม่ยึดมั่นจักสุและวิญญาณที่อาศัยจักสุจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโสดและวิญญาณที่อาศัยโสดจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นคานะและวิญญาณที่อาศัยคานะ จักไม่มีแก่ like เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นชิวหาและวิญญาณที่อาศัยชิวหาจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นกายและวิญญาณที่อาศัยกายจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่า เราจักไม่ยึดมั่นมโนและวิญญาณที่อาศัยมโนจักไม่มีแก่เราดูกระคาฤหาบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระคาฤหาบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นรูปและวิญญาณที่อาศัยรูป จักไม่มีแก่เรา Banana. พึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเสียงและวิญญาณที่อาศัยเสียงจักไม่มีแก่เรา Banana. พึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นกลิ่นและวิญญาณที่อาศัยกลิ่นจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่า เราจักไม่ยึดมั่นรถและวิญญาณที่อาศัยรถจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโพธพภะและ,ละวิญญาณที่อาศัยโพธพภะจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นธรรมรมและวิญญาณที่อาศัยธรรมารม์ จักไม่มีแก่เราดูกระคฤหาบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระคฤหาบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นจักสุวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยจักสุวิญญาณจักไม่มีแก่เรา พึงสำเหนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโสตะวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยโสตะวิญญาณจักไม่มีแก่เราพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นคานะวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยคานะวิญญาณจักไม่มีแก่เราพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่า เราจักไม ah ่ยึดมั่นชิวหาวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยชิวหาวิญญาณจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นกายะวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยกายะวิญญาณจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นมโนวิญญาณ และวิญ,ญญาณที่อาศัยมโนวิญญาณจากไม่มีแก่เราดูกระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระคฤหบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นจักสุสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยจักสุสัมผัสจกไม่มีแก่เรา พ,งงพ,ญญพ,พึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโสตะสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยโสตะสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นคานะสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยคานะสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นชิวหาสัมผัส และวิญญาณที่อาศัยชิวหาสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นกายะสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยกายะสัมผัสจกักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นมโนสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยมโนสัมผัส จักไม่มีแก่เราดูกระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระคฤหบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเกิดแต่จักสุสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแต่จักสุสัมผัส จักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเกิดแต่โสตสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแต่โสตสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเกิดแต่คานะสัมผัส และวิญ,ญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแต่คานะสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเกิดแต่ชิวหาสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแต่ชิวหาสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่า เราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเกิดแต่กายะสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแต่กายะสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเกิดแต่มโนสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแต่มโนสัมผัสจักไม่มีแก่เรา ดูกระขรคฤหาบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระขรคฤหาบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นปฐวีธาตุและวิญญาณที่อาศัยปฐวีธาตุจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่า เราจักไม่ยึดมั่นอาโปธาตุและวิญญาณที่อาศัยอาโปธาตุจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเตโชธาตุและวิญญาณที่อาศัยเตโชธาตุจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นวายโยธาต และวิญญาณที่อาศัยวายโยธาจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นอากาศธาตุและวิญญาณที่อาศัยอากาศธาตุจักไม่มีแก่เราดูกะระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกะระคฤหบดี เพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นรูปและวิญญาณที่อาศัยรูปจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาและวิญญาณที่อาศัยเวทนาจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่า เราจักไม่ยึดมั่นสัญญาและวิญญาณที่อาศัย<ๆ>สัญญาจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นสังขารและวิญญาณที่อาศัยสังขารจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณ จักไม่มีแก่เราดูการะคาหาบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระคฤหาบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ย,ยึดมั่นอากาสานัญจาย,ยตนะฌานและวิญญาณที่อาศัยอากาสานัญจาย,ยตนะฌานจักไม่มีแก่เรา พึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณนันจายตนะฌานและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณนันจายตนะฌานจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นอากินจัญญายตนะฌานและวิญญาณที่อาศัยอากินจัญญายตนะฌานจักไม่มีแก่เรา พึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานและวิญญาณที่อาศัยเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานจักไม่มีแก่เราดูกระระหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระระหบดีเพราะฉะนั้นแล ท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจัก <coronavirus> ไม <nailed> <feminist> ่ยึดมั่นโลกนี้และวิญญาณที่อาศัยโลกนี้จักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโลกหน้าและวิญญาณที่อาศัยโลกหน้าจักไม่มีแก่เราดูกระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิด ดูกระคฤรหบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าอารมณ์ใดที่เราได้เห็นได้ฟังได้ทราบได้รู้แจ้งได้แสวงหาได้พิจารณาด้วยใจแล้วเราจักไม่ยึดมั่นอารมณ์แม้นั้นและวิญญาณที่อาศัยอารมณ์แม้นั้นจักไม่มีแก่เรา ดูกระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวแล้วอย่างนี้อนาถาบ,บินทิกะคฤหบดีร้องไห้น้ำตาไหลขณะนั้นท่านพระอานนท์ได้กล่าวกับอนาถาบ,บินทิกะคฤหบดีดังนี้ว่าดูกระคฤหบดี ท่านยังอาไลใจจดใจจ่ออยู่หรือข้าแต่พระอานนท์ผู้เจริญกระผมมิได้อาไลไมิได้ใจจดใจจอ่อแต่ว่ากระผมได้นั่งใกล้พระศาสดาและหมู่ภิกษุที่น่าเจริญใจมาแล้วนานไม่เคยได้สดับธรรมมีกถาเห็นปานนี้ดูกระคฤหบดี ทรมีกระถาเห็นปานนี้ไม่ได้แจมแจ้งแก่คฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวแต่แจมแจ้งแกบ่บรรพชิตข้าแต่ภาษาลีบุตรผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอทรมีกถาเห็นปานนี้จงแจมแจ้งแก่คฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวบ้างเถิดเพราะมีกุลบุตร ผู้เกิดมามีกิเลสทุลีในดวงตาน้อยจะเสื่อมคลายจากธรรมจะเป็นผู้ไม่รู้ธรรมโดยมิได้สดับครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์กล่าวสอนอนาถาบ,บินทิกะคฤหบดีด้วยโอวาทนี้แล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไป เมื่อท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์หลีกไปแล้วไม่นานอนาถบ,บินทิกะคฤหบดีก็ได้ทำกาลกิริยาเข้าถึงชั้นดุสิตแลครั้งนั้นล่วงปฐมยามไปแล้วอนาถบ,บินทิกะเทพบุตรมีรัศมีงามส่องพระวิหารเชตวันให้สว่างทั่ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอยืนเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาเหล่านี้ว่าพระเจตวันนี้มีประโยชน์อันสงผู้สแสวงบุญอยู่อาศัยแล้ว อันพระองค์ผูู้เป็นธรรมราชาประทับเป็นที่เกิดปิติแก่ข้าพระองค์สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมห้าอย่างนี้คือกรรมหนึ่งวิชาหนึ่งธร,รรมหนึ่งศิลหนึ่งชีพอุดมหนึ่งไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยโคดหรือด้วยซัตเพราะฉะนั้นแหลบุคคลผู้เป็นบัณฑิต เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตนพึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายจะบริสุทธิ์ในธรรมนั้นได้ด้วยอาการนี้พระษารีบุตรนั้นแหลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาด้วยศีลและด้วยความสงบความจริงภิกษุพูดถึงฝั่งแล้วจะอย่างยิ่งก็เท่าพระษารีบุตรนี้ อนาถบ,บินทิกะเทวบุตรกล่าวดังนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทยัยต่อน,นั้นอนาถาบ,บินทิกะเทวบุตรทราบว่าพระศาสดาทรงพอพระทยัยจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วกระทำประทักษิณหายตัวไปณที่นั้นเองครั้งนั้นแหล พอล่วงราตรีนั้นไปแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระาภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้ล่วงปฐมยามไปแล้วมีเทวบุตรตนหนึ่งมีรัศมีงามส่องพระวิหารเชตวันให้สว่างทั่วเข้ามาหาเราอย่างที่อยู่อภิวาเราแล้ว ได้ยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอยืนเรียบร้อยแล้วได้กล่าวกับเราด้วยคาถานี้ว่าพระวิหารเชตวันนี้มีประโยชน์อันสงผู้สแสวงบุญอยู่อาศัยแล้วอันพระองค์ผู้เป็นธรรมราชาประทับอยู่เป็นที่เกิดปิติแก่ข้าพระองค์สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยธรรมห้าอย่างนี้ คือกรรมหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตอุดมหนึ่งไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยโคดรหรือด้วยซัพ์เพราะฉะนั้นแลบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตนพึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคาย จะบริสุทธิ์ในธรรมนั้นได้ด้วยอาการนี้พระสารีบุตรนั้นแหละย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาด้วยศีลและด้วยความสงบความจริงภิกษุผู้ถึงฝั่งแล้วจะอย่างยิ่งก็เท่าพระสารีบุตรนี้ดูกระรภิกษุทั้งหลายเทวบุตรนั้นได้กล่าวดังนี้แล้ว รู้ว่าพระาศาสดาทรงพอพระทัยจึงอภิวาทเราแล้วกระทำประทักษิณหายตัวไปณที่นั้นแหลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างนี้ท่านพระอานน์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เทวบุตรนั้น คงจะเป็นอนาถบินทิกะเทวบุตรแน่เพราะอนาถบินทิกะคารุหบดีได้เป็นผู้เลื่อมใสแล้วในท่านพระสารีบุตรดูกระราอานนถูกแล้วถูกแล้วเท่าที่คาดคะเนนั้นแหละเธอลำดับเรื่องถูกแล้วเทวบุตรนั้นคืออนาถบินทิกะเทวบุตรมิใช่อื่น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์จึงชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแลเรื่องอนาถบินทิกะคฤหาบดีเสียชีวิตแล้วเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจบ